มาผมชอบท่าน้องเขาเล่นกล้องแบบขี้เกียจขี้เกียจของน้องเขามากเลยบอกแล้วว่าน้องใช้นิ้วอย่างเดียวครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับสายร้อนมากเลยนะฮะครับพี่เจครับเพราะฉะนั้นแล้วเรารับสายทางบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อเล็งที่แล้วเนี่ยโอ้โหมีคนโทรเข้ามาเยอะเหลือเกินจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอครับชื่อคุณโอนะครับคุณโอโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพใช่ไหมครับนี่วันนี้มีอะไรอยากจะคุยกับน้องซิดนี่เชิญได้เลยนะครับคุณโอครับครับก็ถามแรกเลยนะครับเห็นปกติครับเวลาดูรายการใช่ครับพี่เขาชอบถามว่าเวลานอนอ่ะแขกรับเชิญอ่ะชอบใส่ชุดอะไรครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นถามเลยก็เลยอยากรู้ว่าเพราะว่าวันอื่นพี่เพชจ้าจัดวันนี้พี่เพชจ้าไม่อยู่ไงครับแค่นิดเดียวเลยนะฮะแต่ว่าถ้าน้องโออยากรู้แขกรับเชิญครับเวลานอนใส่อะไรจ๊ะโอ้ยเสียงนี่มาก่อนมีสาวเอฟเฟกต์มาด้วยก่อนเลยเวลานอนใส่อะไรจ๊ะนอนไม่ใส่อะไรเลยจริงเหรอชอบนอนแก้ผ้าเหรอจริงเลยมันร้อนน่ะเป็นคนขี้ร้อนบ้านไม่มีแอร์นะโอเคคุณโอ้โอเคนะคุณโอซิดนี่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้านอนนะฮะครับผมชอบแก้ผ้านอนนะครับเกิดมายังไงก็ชอบนอนอย่างนั้นนะครับผมสุดวันเกิดถูกใจคุณโอไหมครับครับผมคุณโอชอบไหมฮะสุดๆครับสุดเลยนะครับสุดๆสุดๆเสียงสั่นเครือเลยคุณโอทำอะไรอยู่หรอครับเนี่ยเอาคุณโออยากถามอะไรอีกไหมครับแล้วก็เนี่ยครับเห็นซิดนี่ครับตั้งแต่ดูมาเหมือนแบบเป็นสาวเปรี้ยวสาวเซ็กซี่ใช่ครับอยากรู้ว่าแบบถ้าซิดนี่เป็นสาวหวานอย่างเนี้ยครับอยากให้แบบซิดนี่ลองอ้อนพี่เจหรือว่าแบบพี่สองให้หน่อยอะไรเงี้ยครับว่าอยากรู้ว่าเป็นสาวหวานจะเป็นยังไงเปรี้ยวครับอ้อนเริ่มอ้อนเลยจ้ะสมมติว่าอ้อนพี่เจพาไปดูหนังหน่อยพาพี่ไปดูหนังหน่อยสิไอ้พี่ต้องพาหนูไปดูหนังสิต้องพาเขาไปอ้อนสิอ้อนสิอยากดูหนังจังเลยวันนี้อะไปเลยจ้ะยังอ๋อแล้วเขายังไม่ได้อ้อนใช่ไหมโอเคอ้อนก่อนแล้วถ้ากลัวพี่อ้อนพี่สองก็ได้อะอ้อนอะไรอ่ะอ้อนยังไงไม่ค่อยอ้อนผู้ชายปกติไม่ค่อยอ้อนเหรอปกติทำยังไงปกติทำยังไงแต่เองแค่อยากไปดูหนังแค่นี้ไปดูเพื่อนหน่อยแต่ว่าน้านะไปดูเป็นเพื่อนหน่อยน้านะแล้วกลับมาตัวเองจะรู้เลยว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนผู้ชายก็จะลุกไปทันทีเรื่องอะไรจะดูสักกี่เรื่องใช่ไหมฮะโอเคคุณโอสนุกแล้วน้องเขาเปรี้ยวอย่างเดียวเขาไม่ค่อยหวานแต่ว่าจะชวนแบบตรงๆมากกว่าครับผมครับผมคุณโออยากรู้อะไรอีกไหมครับไม่มีครับโอเคขอบคุณคุณโอมากๆเลยนะครับครับผมขอให้คุณโอมีความสุขกับการคิดถึงชุดนอนของน้องซิดนีย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณโอมากครับครับผมรับสายกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่เจครับแล้วตอนนี้เราต้องมาทำริชัวของเรากันนะฮะครับผมเพราะว่าเชื่อว่าหนุ่มๆเนี่ยก็รอคอยช่วงนี้อยู่นะครับกับสาวใสหน้ามองไปดูเลยฮะไปดูเลยตุ๊กตาดูเฮ้นั่นจังไม่แบดบอยสารังบูตันฮอกกี้ชิมปูนสวัสดีค่ะรัศมีไตเจริญวานิชชื่อเล่นชื่อดารัตศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่2คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการค่ะนิสัยส่วนตัวของหนูก็คุยได้กับทุกคนค่ะก็สบายๆไม่เรื่องมากค่ะชอบกินชอบเที่ยวกิจกรรมที่ดารัตทำในมหาลัยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาหอพักค่ะจัดกิจกรรมไปสัมมนาหรือว่าไปช่วยตามชนบทอะค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมพวกรับน้องต่างๆในมหาลัยค่ะ จากที่เรียนมาค่ะงานด้านนี้ก็จะเป็นงานด้านบริการนะคะก็อย่างทำงานที่เกี่ยวกับด้านบริการอย่างทำงานโรงแรมก็อาจจะเป็นแบบ PR หรือว่าเป็นรีเซพชันอะไรพวกนี้ค่ะหนุ่มๆในสเปคอะคะถ้าเกิดว่าจะแบบว่าเจอแล้วแบบปิ๊งเลยก็คงเป็นผู้ชายคิ้วเข้มจมูกโด่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกำลังน่ารัก I love you เอาสเปคแบบเริ่มแรกผู้ชายคิ้วเข้มคนแรกที่ปื้มเลยอะพี่บิ๊กดีทูบีคือแบบชอบมากคิ้วแบบเข้มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ประมาณเจมส์โยวายคิ้วแบบหนาๆนิดนึงค่อนข้างแบบเป็นปิ๊งนิดนึงถ้าจะไปออกเดทด้วยกันนะคะก็คงไปแค่ทานข้าวไปเดินเล่นช้อปปิ้งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสนุกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะพาเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างมันก็คงแบบว่าใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะงั้นเรานั่งกระเช้าลอยฟ้าชมบรรยากาศรอบๆสวนสนุกดีกว่าค่ะ
ตอนนี้ว้าวก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆสวนสนุกกันไหนๆก็ไม่ได้เล่นเนาะเอาแบบเก็บบรรยากาศกันละกันอยู่ข้างบนนี้อากาศแบบบริสุทธิ์สดชื่นอ่ะถ้าแบบลงไปข้างล่างคงแบบอีกฟิลนึงถ้าเกิดว่าเรามาที่ดีเวิลด์ใช่ไหมแล้วถ้าเราขึ้นมาเล่นเคเบิลคาร์อยู่บนกระเช้าเงี้ยเราจะมองเห็นทั่วทั้งสวนสนุกนี้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยอยากจะเล่นอะไรขึ้นมาที่นี่ที่แรกแล้วก็แบบสำรวจเอาก็ได้ว่าเดินไปอีกไกลไหมจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างล่างกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรที่ยังสะท้อนเล่นได้ไหมเดี๋ยวพาเดินชมพาเดินชมรอบอากาศก็เย็นเย็นเย็นจนตาหยีเลยตอนนี้ที่ดีเวิลด์ค่ะเราก็มาเล่นกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นครอบครัวเรามากันได้หมดเลยค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเป็นไงพี่เจเห็นชุดมหาลัยแล้วเรื่องดาวจะไหลคือมันเป็นชุดที่น่ารักมากเลยนะฮะใส่แล้วไงใครก็แบบหน้าตาปานกลางใส่ทุกคนจะดูดีขึ้นมาใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยนะฮะหุ่นเหมือนข้าวหลามเลยฮะบางทีก็ไม่ต้องใส่รัดขนาดนั้นก็ได้นะฮะมันบ่งบอกความเป็นข้าวหลามมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะโอเคครับพี่เจครับกลับมาในช่วงนี้ใช่เป็นช่วงนี้เดี๋ยวต้องให้คะแนนน้องเขาใช่แล้วนะแต่ว่าก่อนจะให้คะแนนเราต้องมีคำถามพี่เจจัดไปเลยคำถามคือมึงจะให้กูทั้งถามจะให้คะแนนเลยเหรอมึงมาทำกับกูทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวผมถามให้ละกันเดี๋ยวครับผมครับผมนะฮะหัวข้อแรกของเราถามแรกลีลาท่ายากเห็นไหมผมตามสัญญานะครับว่ามันจะต้องมาแน่นอนครับผมท่ายากสุดที่เราคิดว่ายากสุดที่เราเคยประสบมาครับผมเอาจริงๆเพราะเรามีคะแนนให้นะเรามีคะแนนให้นะของคนอื่นนี่เขาไม่น้อยหน้าแล้วเขาใส่เต็มแล้วคะแนนเยอะเราเคยกลับมาจากสิงคโปร์อีกสักรอบนึงเลยนะเออดูจะมีจริงๆเขามีรวมมีรวมคนไหนจริงๆมาท่ายากลีลาท่ายากท่ายากจริงๆเลยนะใช่จริงๆเลยจริงๆเลยมีอยู่2ท่าโอ้โหท่ายากเธอมี2ท่าท่าแรกเขินไม่ต้องเขินแล้วล่ะขนาดนี้แล้วล่ะจ้ะนะฮะบนเก้าอี้อ่ะบนเก้าอี้เดี๋ยวบนเก้าอี้มันไม่ยากนะแล้วยังไงต่อโอเคโอเคแล้วมีการอธิบายบนเก้าอี้ครับผมแล้วยังไงต่อเก้าอี้ธรรมดาแหละแล้วว่าแล้วพอเสร็จใช่ไหมก็บอกว่าอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราควรจะเข้าใจแล้วนั่งยืนออกจากเก้าอี้แล้วไอ้นั่นก็แทนที่จะกินข้าวมันลุกมาสอยก่อนเลยนะฮะอันนี้ไม่ท่าอันนี้ท่าหนึ่งและท่าสองอ่ะเพราะว่าท่านี้ไม่ค่อยยากนะเก้าอี้มันแค่ใช้ได้ไงท่าที่สองอุ้มเราคือผู้หญิงอุ้มผู้ชายนะฮะน้องซินนี่อุ้มผู้ชายแข็งแรงมากขึ้นเลยแข็งแรงมากยังไงอุ้มเรานั่งบนหน้าต่างอ่ะขอบหน้าต่างอ่ะขอบหน้าต่างคือทำกิจกรรมให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมฮะริมทะเลตั้งหากไม่ธรรมดาสร้างวิวให้กับคนอื่นไอตีเช้าไอตีนี่แบบไอตีนี่เลยเห็นไหมคล้ายกับปิกัสโซครับผมทำงานอาร์ตให้คนได้เห็นนะครับโอเคให้คะแนนแล้วครับให้คะแนนแล้วนะฮะสำหรับลีลาท่ายากเอาไป8คะแนนนะฮะโอเคครับโอ้โหผมนะอะไรที่มีหันมังวนด้วยอ่ะเชื่อพี่มันมีท่ายากกว่านี้เน่นะฮะสัปดาห์ก่อนพี่มาพี่เจออ่าโอ้โหถ้าอะไรไม่รู้อ่ะที่มันแบบต้องห้อยหัวลงแล้วมันต้องเงยหัวขึ้นมารองรับน้ำอ่ะพี่จำพี่เจอแล้วพี่แบบโอ้โหถ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะไถนางหยันหน้ารองรับน้ำอะไรของผมถ้ามันยากเกินโอเคข้อต่อไปครับผมนะฮะแซบเสียวซีสแซบเสียวนี่คือความเซ็กซี่ความเซ็กซี่ครับผมไหนจะต้องให้น้องซิดนีย์เนี่ยทำ
ท่าเซ็กซี่ครับผมให้พวกเราดูแล้วเดี๋ยวเราจะให้คะแนนกันนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะท่ากระดิกนิ้วยังไม่เอาแล้วนะต้องเปลี่ยนแล้วต้องเซ็กซี่แล้วนะนับ3แล้วเดี๋ยวเข้าจัดเลยนะครับ3 2 1เซ็กซี่ครับนี่โอ้โหเป็นรูปไลค์ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอาคะแนนคะแนนที่ได้ไป8ครับ8คะแนนโอเคนะครับนะฮะเนื่องจากว่าน้องเขายังจิกตาไม่เต็มที่ครับผมเออใช่ๆแล้วก็ยังไม่เค้นออกมาครับผมพอนะฮะได้ใครแค่8นะครับนะข้อต่อไปครับผมข้อนี้อาจจะยากสำหรับน้องซิดนีย์นะใช่มั้ย2เพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยหวานไงเออแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเราจะให้น้องเขาทำอะไรครับครับผมชุมุจิมิครับผมเข้าใจมั้ยครับเข้าใจมั้ยครับแอปแบลครับแบลครับแบลน่ารักนะครับแอปแบลน่ารักเมื่อสักครู่นี้เซ็กซี่ไปแล้วไงใช่ครับผมใช่แล้วนะฮะยก2นิ้วอะไรก็ว่าไปทำแก้มป่องไงนะฮะหรือแบบอีไต้โอเคก็น่ารักดีพี่ผมเก่งภาษาไทยก็ว่าไปหรือว่าที่สิงคโปร์เขาใช้กันภาษาไหนก็ว่ากันไปทำให้มันแอปแบลที่สุดน่ารักครับผมอย่างเงี้ยอ่ะทำหน้าแอบแบลคู่กับพี่เจโอ้โหงานเข้าเลยงานเข้าเหมือนถ่ายรูปเหมือนถ่ายรูปคล้ายๆเหมือนถ่ายรูปได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะถ่ายรูปถ่ายรูปพร้อมไหมเราจะแอบแบลด้วยกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คะแนนน้องเขาเดี๋ยวผมต้องดูด้วยไงผมให้คะแนนเดี๋ยวผมนับให้เหมือนถ่ายรูปนะครับคู่นะคู่รักเป่าสาวโอ้ยบ้าเหรอแกขอเป็นแฟนก็พอเป็นแฟนโอเคอ่ะ1 2 3เชอ่ะอีกแอคหนึ่งหนึ่งสองสามสิบแปดแอคหนึ่งสองสามโอเคให้คะแนนเลยครับผมโอเคนะฮะตอนแรกจะให้คะแนนสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าทำร้ายผมเอาไว้แปดโมงจริงๆเนี่ยถ้าแอปแบลเนี่ยมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่นะครับผมพี่เจครับคือพี่เป็นจ้าเนี่ยเขาบอกพี่ไว้เมื่อครั้งก่อนที่พี่มาเยี่ยมเยียนรายการนูสวีทครับยก2นิ้วขึ้นมาแล้วทำแก้มป่องๆแล้วบีบนมฮะทำได้ไหมทำได้ไหมถ้าทำได้นี่ให้คะแนนเพิ่มหรือเปล่าให้เพิ่มเลยทำได้ไหมนะฮะยก2นิ้วขึ้นมายกสองนิ้วขึ้นมาทำแก้มป่องๆทำแก้มป่องแบบแล้วบีบหน้าอกด้วยไม่ต้องบีบแล้วมั้งเนี่ยดูท่าโอเคขอเปลี่ยนคะแนนครับผมอาจจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่มีเกิดขึ้นเอาไป9เลยฮะเอาไป9เลยนะฮะผมว่าน้องเขามั่นใจในหน้าอกน้องเขามากเลยเขาบอกว่าไม่ต้องบีบแล้วล่ะมั้งแล้วพอเมื่อกี้ดูไปที่จอมอนิเตอร์มันจะแตกแล้วจริงๆโอเคข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับผมบาบาโอบาอันนี้เนี่ยก็คือสวดทรงของน้องซินดี้เชิญยืนครับเชิญยืนนะฮะถ้ายืนไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยนะครับเชิญจ้ะเชิญโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะดูสวดทรงเดี๋ยวต้องโพสต์ด้วยนะต้องโพสต์เหมือนตอนที่ถ่ายบิกินี่อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คะแนนครับผมพร้อมแล้วไหมถ้าพร้อมแล้วครับกล้องครับช่วยทำเหมือนที่ฮอลลีวูดเขาทำนะครับเสยหน้าขึ้นบนแล้วขึ้นหน้าแล้วลงปั๊บนะฮะโอเคฮอลลีวูดฉบับพี่เจนะครับนะฮะถ้าพร้อมแล้วลุยจ้ะมาโอ้โหสวดทรงนะฮะก็ถือว่าขาเรียวจริงนะครับขาเรียวจริงนี่ดิพิกจ้าโอ้โหถ้าเซ็กซี่นี่น้องซิดนีย์เขาไม่ยอมใครจริงๆนะครับผมต้องมีก้มๆยืนๆเงยๆบ้างป่ะไม่ต้องเหรอไม่ต้องมีใช่ไหมโอ้มานี่โอเคโอ้บาบาโอบาครับบาโอบาเอาได้ไป9เลย9คะแนนเยี่ยมยอดมากเลยไม่ธรรมดาพี่เจนะใช่เพราะว่าหน้าอกเป็นหน้าอกนะฮะครับผมไซส์เท่าไหร่นะ34ผมก็นึกว่าพูดถึงไซส์น้องเขาอย่างเดียวเลยตอนนี้ติดใจผมมันไปแล้วได้พูดอย่างเดียวนะฮะสติผมไปแล้วครับใช่แล้วนะครับคะแนนรวมทั้งหมดเต็ม40คะแนนครับน้องเขาได้ไป34คะแนนเยอะมากนะเออใช่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางบ้านเนี่ยเขาจินตนาการไปไม่ถูกครับผมเพราะฉะนั้นน้องซิดนีย์ช่วยให้เขาไม่ต้องจินตนาการหน่อยสิเพราะว่าเขาต้องไปจินตนาการน้องซิดนีย์เนี่ยนอนอยู่บนเตียงแก้ผ้าแล้ว เพราะว่าน้องซิดนีย์บอกว่าตอนนอนไม่ใส่เสื้อผ้าไงไซน้องซิดนีย์บ้าโอบ้าเมื่อกี้34ค่ะบางครั้งก็36ทำไมบางครั้ง36อ่ะเดี๋ยวก่อนเป็นมาไงเคยเป็นไหมจะเลือดขึ้นโอ้โหเต่งออกมา
เมนมาเมื่อไหร่บินกลับมาเลยนะโอเคฮะ3 4ครับ3 4 26 26 34โอ้โหเพอร์เฟคมากนะฮะครับผม2ก็บอกว่าโอ้โหพี่ผมขอกลับเอาไปคิดก่อนแล้วกันครับผมสงกรานต์นี้2อาจจะไม่มีน้ำไปเล่นแล้วนะฮะไม่ผมกักตัวไว้ในคลังของผมไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคครับก็ทุกคนก็ขอให้ไปเที่ยวสงกรานต์กันให้สนุกสนานนะครับใช่แล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องซิดนีย์สุดสวยด้วยนะครับใช่แล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเสียดุลการค้าอีกหนึ่งคนนะครับไปเรียนไกลถึงสิงคโปร์นะฮะเมื่อไหร่กลับมาที่กรุงเทพก็อย่าลืมแวะมาหาเราที่รายการด้วยละกันนะครับได้เลยนะครับผมเอาละครับ2วันนี้เราต้องไปแล้ว2ใช่แล้วนะขอบคุณนะครับผมเสน่ห์ง่ายที่ดูดีลิโอเบียขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย DOB